สวัสดีครับอยู่ที่ห้วยตาไม้ครับมาดูวิถีชีวิตการประมงท้องถิ่นของพี่น้องนะครับที่ริมน้ำของห้วยตาไม้เรามองเห็นรอบไกลๆมีรอบด้วยก็มีการดักแบบใส่ป่ะหรือรอบลอยรอบใส่ไม่รู้อันนี้เดินมาดูเฉยๆนะอยากเห็นวิถีอยากเขาเรียกว่าตอนเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เดินยากนะเพราะท่อแท่นเขาน่าจะผ่านการเคยขุดทำฝังรอบดักปลาไว้นี่คือกี่โมงขอดูนาฬิกาก่อนนี่เราเดินมาจากนู่นนะต้นบอกข้าวโพดด้วยนะ5:38จะ6 โมงแล้วเดี๋ยวมืดแล้วแป๊บเดียวเฮ้ยก็ในวันที่ถ่ายวิดีโอนี้ก็คนที่เดินทางมาจาก5 จังหวัดเนาะก็ห้ามไปในที่ชุมนุมชนนะครับแล้วก็สวมใส่หน้ากากเราก็สวมใส่หน้ากากแต่นี่เราไม่ได้ไปที่ชุมนุมชนนะเรามาที่ไม่มีใครเลย คือมีแต่ปลากระปูหอยก็มาเก็บบรรยากาศไว้ตอนที่น้ำมันลดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานไม่กี่เดือนนี้น้ำมันเต็มเลยนะน้ำเต็มเลยตรงนี้นี่น้ำมันลดลงลดลงเยอะเลยอ่ะนี่เราไม่ได้ไปที่ชุมนุมชนเรามาที่น้ำไม่มีโคนมาได้นะครับไม่ได้ไปที่มหรสพนี่เป็นวิถีของคนทำมาหากินนะครับชาวไร่ชาวนาชาวประมงเล็กๆไม่ได้เดินไปนั้นมีน้ำตรงนู้นนะอันนี้ให้ดูให้เอฟซีดูให้เฉยให้เอฟซีดูบรรยากาศภาพสั่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฟุตเทจเดินจริงดอลลี่จริงเดินจริงนะฮะนี่ลอยตีนควายนะฮะลอยตีนควายแล้วก็บวกควายก็คือบวกควายบัวที่มันล้มไม่ตายนะฮะนี่น้ำมามันจะชูชอบขึ้นมาตรงนี้ถ้าเวลามีน้ำเนี่ยก็สามารถขุดนะฮะฝังจั่นได้ดูปูไม่รู้จักกันมันวิ่งตามมาไม่รู้จักกันนะมันวิ่งตามมาเป็นมิตรมันไม่ดุนี่เดินมามันแห้งนะเดินได้หมดเลยอ่ะคือเดินได้หมดเลยเชื่อปะนี่เดินมาฟินเฉยๆนะถึงน้องฟิวไปกับแม่ไฟเขาข้างบนบกนู่นที่บ้านนี่เดินมาดูว่ามันเป็นพื้นราบอย่างนี้เว้ยเวลาน้ำขึ้นมันก็จะไหลลงมาอย่างเงี้ยปลาขึ้นไม่ใช่น้ำขึ้นปลาขึ้นน้ำมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้บ็อกกี้ไปเดินเล่นเร็วกระโดดเลยนะกระโดดเลยนะไม่รู้จักกันนะเนี่ยไม่รู้จักกันโอ้ยไม่รู้จักกันโอ้ยไปเดินเร็วไม่รู้จักกันนะครับท่านผู้ชมเป็นมิตรมากขึ้นไปเลยขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปโชว์ขึ้นไปโชว์เลยขึ้นไปโชว์บนเดินน่ะเดินดอนๆเข้าใจมั้ยไปเร็วไปนู่นไปดูนู่นดูที่เขาใส่เบ็ดตรงไหนไปดูดิเขาใส่เบ็ดยังไงที่ปลามันกินน่ะแล้วมองเห็นเรือไกลๆลอยลำอยู่มันต้องเดินข้ามน้ำตรงนั้นยังไงไกลนะเนี่ยที่เรามาเนี่ยอาจจะต้องกลับไปทางเดิมว่ะเพราะว่านี่ยังเดินมานี่มันก็ไกลแล้วว่ะถ้าเราจะเดินไปตรงนี้เขียวๆนี่เนาะเดินไปนู่นไปนู่นไปตรงนกกระยางต้องเดินขึ้นสันดินนะโอ้ไม่น้ำว่ะเดินไม่ได้ว่ะต้องขึ้นตรงป่านั้นเลยว่ะก็ขึ้นไปตรงนั้นที่สี่ครับโอ้ไกลเดินกลับดีกว่าจบวิดีโอแล้วกันแค่นี้แหละครับ4:30เร็วๆน้ำหน้าไปดมกลิ่นปลาดมกลิ่นมีปลาไหมเร็วๆเดินหน้าเร็วเร็วๆเดินมาเร็วๆดมกลิ่นปลาเร็วๆมีปลาไหมปลาช่อนอยู่ไหนดมเร็วๆมีปลาช่อนเปล่าดมกลิ่นเด้
ปลาช่อนอยู่ตรงไหนดมนี่ดมดิเจอไหมเจอปลาช่อนไหมปลานี่เจอนะไปแล้วปลาหุบมันไม่รู้ปลาแต่มันมีหุบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่นะมีหุบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่มันมีหุบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่มีเสียงปลาหุบอยู่เมื่อทำไมเมษายน2564บทจะมาก็ท่วมบทจะหายก็เงียบเลยไปพวกเราสามสี่ไปเราครับไปเบ็ดประคอร์4 1 take 3 3 4 action พร้อมแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปใส่เบ็ดแบบเร่งด่วนกระทันหัน EP 1ติดตามครับไปสามสี่หายเนี่ยนู่นมันวิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราอุปกรณ์พร้อมแต่ถึงแม้เราจะไหนกล้องผมกล้องอยู่ไหนอ๋อถึงแม้ผมจะไม่จะรีบแต่ผมก็ร้อนครับไปพูดนะฮะอะไรวะแล้วต้องรับทุกครั้งนะสามสี่นี่คือหมายธรรมชาติที่น้ำกำลังแห้งปลาเริ่มอดอยากเราอะไรมาใส่มันกินหมดอ๋อเขาไม่มีน้ำไหลมาเขาไม่มีไส้เดือนไปแล้วแต่เราต้องรีบนะเอวขออีกทีฮะอะไรนะฮะ อันนี้ลอยตีนควยเหรอครับตอนนั้นน้ำจะอยู่ริมต้นนั้นแล้วตอนนั้นยังเป็นน้ำต้นนี้ใส่ไม่ได้เลยนะทำไมเป็นที่ของเขาตอนนั้นน้ำอยู่ริมนั้นผมใส่ตัว8-9ขีดช่อนนะอ๋อทั้งนี้คือเป็นเขาขุดไว้ถือว่ามีสิทธิ์ของเขาเป็นของอ๋อโอเคเข้าใจผมได้ทุกคันเลยโอเคเข้าใจแสดงว่าเป็นสิทธิ์ของเขาตรงนี้เนาะไม่เป็นแล้วครับตรงนู้นแต่ถ้าตรงนี้ได้ได้ไหมหมายนี้ได้โอเคครับจะถามอาจารย์มาบอกด้วยสิต้องลุยใช่ปะต้องลุยนะครับเพราะว่ามันมีโคลนมันก็จะมืดแล้วนี่เราต้องเดินโคลนเหรอเนี่ยใช่แล้วก็ลงไว้ตรงนี้เลยพร้อมไว้เลยนี่ครับพร้อมนะพร้อมลุยเลยมีปิงไหมอ่ะดูดีๆครับที่คิดว่ามันไม่มีปลาจริงๆแล้วนะนู่นสดกล้องบันทึกได้ด้วยเห็นไหมกล้องบันทึกได้ด้วยใครบอกคิดไม่เพราะว่าไม่มีปลานะคิดผิดครับมีไหมสรุปมันมีไหมมีเยอะมากเห็นไหมสองตัวกระโดดเลยอ่ะมันน่าจะปลาช่อนไล่กันนะเดี๋ยวเราจะใส่แบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงเมื่อกี้ปลาช่อนไล่กันแล้วเขาจะมาเห็นไหมว่าเราใส่เนี่ยใส่ได้ครับอันนี้แล้วนายอำเภอจะว่าหรือเปล่านู่นเครื่องบินไหนอ่ะฟังเสียงได้เครื่องบินอะไรอ่ะเครื่องบินบังคับดูนะผมจะใส่แบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะบังคับคือวิ่งที่น้ำนี่หรอใช่สามสี่ลงคันแรกเลยนะครับนี่เราไม่ได้มีภาชนะใส่เลยนะเราจะใส่แบบนี้เลยซึ่งมันใช้เวลาพอสมควรนะครับในการมันจะเมื่อน่าสนใจขึ้นคนจะดูเรื่อยๆสี่อรุณAction. เดี๋ยวมาดูผลจากที่เรากลุ่มดูตัวใหญ่มันจะปั๊บเหรอปลาช่อนอ่ะเนี่ยซ้ายมือฮุบแล้วเนี่ยซ้ายมือฮุบแล้วน้ำบานช่วยๆหน่อยครับสองคันแล้วเราจะใส่ประมาณสัก3ใกล้ไปนั่นหูดังเดี๋ยวเราจะใส่สัก20คันโอ้แม่เจ้า20คันนี่กี่หลังเนี่ยเท่าไหร่วะมีปิงไหมอ่ะไม่มีทุกวันนี้มันไม่มีมันเหมือนแต่ก่อนต้องเหวี่ยงไหมเหมือนเบ็ดฝรั่งไหมแล้วไปไหนแล้ววะไม่ใช่ไหนตัวมันหลุดจากเบ็ดแล้วไม่เห็นนะนู่นหลุดแล้วนั่นหลุดแล้วรู้ได้ไงคือจริงๆผมไม่ได้ใส่วิธีนี้ผมต้องมียางใช่ไหมนี่ผมจะใส่ในยางอ๋อไม่เมื่อกี้
สรุปขึ้นมาต้องดิ้นดีๆนะอันนี้ดิ้นดีมากเลยอันนี้ที่ซื้อมาดิ้นดีมากมันมีปลาใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ยใช่เยอะถ้าไม่เวียงแหไม่ได้อ่ะก็มันไม่ได้เพราะมันติดติดโคนปลาช่อนอยู่กับพี่โคนใช่ใช่ไม่รู้ปลาอะไรมันวูบใช่ใช่แล้วผมก็เคยดูถูกบรรยากาศแบบนี้มานะว่าไม่ได้ซึ่งผมคิดผิดมากเดี๋ยวมันฮุบเลยอย่างนี้คือกินเร็วมากเนี่ยนี่คือกินเร็วมากแล้วทุกคนคิดเสมอว่าอย่างเงี้ยไม่มีปลาซึ่งจริงมันมีปลาแล้วเยอะด้วยตัวนู้นมันหลุดเราต้องไปทำยังไงต่อล่ะแล้วมันเหยื่อมันจะว่ายหนีไปไกลไหมอันนั้นช่างมันใส่ใหม่เฮ้ยเนี่ยใส่ได้ประมาณ 3-400 คันดำดำที่เราเห็นหน้ามือเนี่ยเนี่ยก้าวนาฬิกานั่นคืออะไรดำดำนั่นน่ะนั่นน่ะที่โผล่มานะเวียงแหมันจะติดอ๋อคนไม่รู้เวียงแหติดยิ่งตอนน้ำขึ้นเวียงติดก็โมโหสิโดุ้นฟืนเนี่ยคือมันเป็นเองหรือเขามาดักปลาเนี่ยเขามาทำปลาครับปลานู่นน่ะนู่นน่ะน้ำบานเลยนู่นน่ะน้ำบานเลยรู้ไหมเขาได้นี่ตัวเป็นกิโลนะฮะเพราะว่าผมมาหวานผมก็ไม่สามารถเอาอยู่อ๋อเพราะว่ามันคึกน้ำมันคึกพื้นประมาณเมตรนึงอ่ะมันกดลงมันมุดลงไปเลยเมื่อกี้ตอนเดินที่มาคันตรงนู้นใช่ป่ะโดนคันไกลๆนู้นน่ะมันฮุบปับปับปับเป็นระยะนะเนี่ยในบัวเนี้ยแถวๆเนี้ยแปะแปะผิวน้ำเหรอแล้วปลาช่อนว่ายมาเห็นเหรอปั๊บปลาช่อนว่ายมาเห็นแต่มันจะไม่ดึงคันเบ็ดเราไปใช่ไหมปลาช่อนพวกเนี้ยดึงไม่ไหวใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะไปใส่คันนู้นก่อนไหมเหยื่อหลุดมันจะได้ไม่เสียโอกาสปลาแล้วปลาช่อนจะขึ้นตื้นที่สุดเท่าที่ยืนได้จำไว้นะเฮ้ยไม่ใช่มันอยู่น้ำลึกนะปลาไหลที่ตอนนี้คือมันขึ้นมาขึ้นตื้นนั่นไงเหยื่ออยู่ที่ตีนนั่นไงรออยู่ที่ตีนแล้วคนจ้านนี่เขารู้ว่าเราใส่อย่างนี้มันกินเหรอเขารู้เลยใช่ไหมว่าปั๊บเลยใช่ไหมเขารู้ใช่ไหมคนจ้านนี่เขารู้กันเหรอแล้วพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ลงมันจะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเหยื่อมันน้ำจะลดขึ้นลอยสูงลอยต่ำปลาช่อนกระโดดหมดใช่ไหมปลาช่อนฮุดปั๊บเลยเราถือไว้มันยังไม่ต้องเปิดใช่ไหมเพราะถึงสว่างอยู่โอ้โหแม่เจ้าเหยียบต่อเจ็บโคตรเหยียบต่อถ้าตอนน้ำขึ้นแล้ววิ่งอย่างนี้แล้วเหยียบต่อเมื่อกี้ที่เราเจ็บก็คือมันเป็นบทเรียนสิใช่ไหมเราไม่เห็นนะใช่ไหมต่อไม้อะไปก่อนเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าวันถ้ามาเราหากินนี้เราจะไม่เลือดร้อนอย่างเราจะใจเย็นอ๋อไม่ให้เหยียบภูมิผามเร็วเราเจ็บอ๋อบาดได้นะตอนถ้าตัวละ5ขีดก็ผมว่าคันนี้ถูกแน่ให้มันจมน้ำตายใช่ไหมจะต้องให้มันเป็นด้วยใช่ไหมนี่หางหรือหัวเราเกี่ยวหางใช่ไหมเกี่ยวที่หัวมันมาประจันมากคนมากลางคืนมีไหมที่มาหาเทนตรงนี้ง่ายๆใส่ง่ายแต่ถูกตัวละโลเราได้4ตัว4กิโล4โลละ80นะ
170โหหน้าแรง แล้วเราทำใส่อย่างเงี้ยมีคนมาหางที่กลางคืนเจอของเรามั้ยเขาก็จะรู้อ๋อถึงแม้จะถูกเขาต้องรู้ไม่ว่านแหครับเราเป็นเบ็ดวันนี้ได้จิ้งหรีดดิ้นด้วยจิ้งหรีดทองอ๋อถ้าเป็นยิ่งหลีดตายอยู่เฉยปลาก็ฮุบเพราะมันเห็นว่าเป็นเหยื่อรออยู่นึกว่าเป็นตายน้อยมากที่มันจะกินแต่ต้องดิ้นยิ่งก็ยิ่งอ๋อว่ามีมันน่ากินว่าตัวอะไรมันเป็นคู่หมางกันเป็นทำเงี้ยสงนี่ที่ผมหวานแหแล้วตัวใหญ่วิ่งออกไปตัวนั้นอ้าวน่าจะเป็นกิโลไม่ได้แหเปิดเลยแต่ทีต้องใส่ประมาณบ่ายสามมาเนี่ยอันนี้ถือว่าใส่ช้าเกินไปไปซื้อผู้เงินนู้นนั่นร้านนั้นหมดอีกสามวันถึงจะได้บรรยากาศโดยรอบติดเพราะดูถูกว่ามันจะเปิดพิธีครับท้องทุ่งปักเบ็ดเหยื่อลอยจิ้งหรีดครับคันเบ็ด14นิ้วหรอเขาเรียกอันนี้เหรอเมตรยี่ครับอันนี้เป็นเมตรยี่อยู่เมตรยี่ครับไม่ใช่14นิ้วแก้ข่าวนะเมตรยี่ฮะน่าจะ 6:45 ไหมเวลานี้นะคิดว่านะคิดว่า 6:45 ปลาสดสั่งได้นะครับปลาสดสั่งได้ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้โพสต์ YouTube นี้นะครับแท้ๆนะปลาข้อนะไม่ได้ปลาช่อนอันนี้ปลาข้อใครได้ปลาช่อนก็สั่งได้ปลาช่อนก็สั่งได้ครับปลาข้อก็ได้ครับปักแท้ๆไม่มีการโกงครับไม่ปักแท้ไม่ได้ปักปะหกครับเดินมั่วๆดินแข็งนี่ก็ทำให้เราแวบเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่เกลียดละเดี๋ยวสามารถจัดกิจการอ้าวโอ้โหคนไม่ค่อยได้เดินดินเหนียวแข็งนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ดีกรุงเทพเวอร์เกินไปนะเจ็บเหมือนกันนะนี่มาดูวิธีการใส่ยางทำนี้ใส่ยางผูกไปแล้วจริงๆมันจะไม่ใช่แบบนี้ผมมัดก่อนอ๋อมันถึงมันขาดแล้วจริงๆมันก็เป็นวงนี่แหละใช่เป็นวงผมมัดให้ดูก่อนแล้วก็จะใส่นิ้วแบบนี้สองนิ้วมันเปื่อยใช่ไหมครับทำไมโอเคมันเปื่อยเดี๋ยวเอาตัวไหนที่การหาเงินมันทำได้จริงนะผมก็ไม่คิดหรอกคนที่หาเยอะหลุดอาจารย์หลุดกลับมาแล้วได้อยู่มันกลับมาแล้วมันก็ต้องใจเย็นระดับหนึ่งเหมือนกันเว้ยว่าจะต้องเกี่ยวยังไงให้อยู่ยังไงแรงไม่ได้เพราะว่าปีกก็จะขาดไม่อยู่เราก็อดที่ไม่ใช่เกาะนี้นะต้องเกาะตรงที่ผมบอกแต่นี้ไม่จะมันมืดแล้วจะยินไม่ได้แล้วตัวที่หลุดนี่แหละจ้าปล่อยเลยหรอโอเคตัวที่หลุดปล่อยเลยเนี่ยมันสามารถขึ้นมาอย่างนี้ได้นะจ๊ะเพราะมีน้ำที่ไหนมันก็ต้องว่ายมามันขึ้นมาที่ตื้นที่จุดได้ก็เดี๋ยวเราใส่ไปนี่ที่เหลือแล้วมาใส่นี่แล้วกลับบ้านนะการต้องข้ามตรงนี้นะครับข้ามไม่นี่ถือว่าตื้นเราต้องตามเข้าไปผ่านภายแห่งห้วยตะมาเลยข้างล่างมีกวดทรายเล็กๆตอนเหยียบลงไปปลาที่กินเราต้องใส่ตั้งเสร็จตั้งแต่บ่ายสามมันจะว่ายมาเริ่มเห็นนี่ผมไปใส่นี่คือที่หลีกจะไม่ตายมันจะเป็นนี่มันจะลักอย่างนี้
ขึ้นมาเกาะกับยางอีกทีนึงก็จะเป็นนี้มันไม่โดนเกี่ยวไม่บาดเจ็บปลาฮุบตรงหน้าน้ำบานเลยปักไปทีก็ช่างปลามันว่ายมาเจอเมื่อไหร่ก็กินจึงไม่จำเป็นต้องถี่หรือห่างถี่ก็ได้ถ้าเรามีเบ็ดเยอะเพราะมันว่ายมามันก็เจอเราห่างเมื่อไหร่มันจะเจออ๋อโอเคเข้าใจถ้าเวลาผมมาใส่ผมก็จะรอยัง3ทุ่มเงียบเนี่ยวันนี้อากาศดีมากเงียบไม่มีลมเงียบกิ๊บอย่างนี้ปลาจะได้ยินเสียงเหยื่อดิ้นทึบ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 อ๋อคุณน้ำกับเพื่อนได้ยินวิ่งขึ้นมาพี่ไม่เคยใส่รออย่างนี้เลยนะปกติผมจะใส่พอดีรอยคือมาเหนือน้ำนิดนึงเหรอถ้าวันนี้เราใส่เงี้ยแล้วเราได้ประมาณ8ตัว10ตัวโอเค5ทีครับอีพีนี้มายามเบ็ดครับเหมือนน้ำมันแห้งลงนะเหมือนน้ำมันแห้งลงน้ำแห้งลงเนี่ยน้ำแห้งลงแล้วจะเห็นเลยว่าไหนโยกไปโยกถูกไปถูกมันเหมือนน้ำแห้งลงแต่ถ้ามีคนมาเอาทำอะไรแต่เช้าถ้าแต่ก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเรียบอ่ะถ้ามันเรียบอ่ะนะมันเหมือนน้ำแห้งลงน้ำอ่ะคนก็จะมาตรงนี้มันเป็นท่าน้ำคนมาเราใส่ไว้คนก็เห็นอ๋อเขามาเพื่ออะไรมาทำกิจวัตรเขาไปหาปลาของเขาเฮ้ยเขาก็เห็นของเราดิใช่เนี่ยถ้าถูกปลาไม่ถูกปลาถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมองออกเลยตรงไหนโยกไม่โยกตรงไหนโดไม่โดรู้จนว่าถูกกี่ตัวเลยนะจริงเหรอปลาดูใหญ่อืมใช่ทู่น้ำเลยอ่ะทู่น้ำเลยมันทู่น้ำเลยอ่ะมันทู่น้ำถอดสิถอดสิดูสิตรงนี้เลยตรงนี้เลยอะที่เจ็บอะเหยียบหินเนี่ยตัวเนี้ยเหยียบหินมันลอยมันลอยแต่ถ้านะแต่ถ้านะเราเดินมาแล้วตรงนี้มีคนเดินอยู่นะมีคนเดินอยู่นะผมจะโกรธละโมโหมากเราจะถือว่าคุณดูเวทเราแต่อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครดูแหละน้องต้องดูจากเด็กเราต้องดูจากเบ็ดเราต้องเก็บเบ็ดปะเนี่ยมันลอยบอกแล้วน้ำมันลงเมื่อวานถึงถามไงเนี่ยพระอาทิตย์มันพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ลงเนี่ยไงมันลอยอนุเห็นไหมล่ะมันห้อยอย่างงี้ปลามันฮุบปอกวะมันห้อยอย่างเงี้ยปลาช่อนอ่ะมันลอยๆเนี่ยฮุบปะมันลอยๆอย่างเงี้ยมันฮุบปะใช่ๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลากินได้เหยื่อหายเหยื่อหายเหยื่อหายหมดอันนี้อาจจะไม่ตายแต่ถ้าผมเกาะไม่เกาะเหยื่อหายหมดเหยื่อมันหายอาจจะไม่อยู่ที่อาจจะหายมากนั่นหลังหนึ่งนั่นหลังหนึ่งบ้านนาผู้ใหญ่บ้านนี่พูดดีนะเห็นไหมถ้าเขาทำเบ็ดใส่นะ
ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีปลาใหญ่สวัสดีครับที่นี่ห้วยตะไมศรีสะเกษนะฮะในฤดูกาลเมษายนที่น้ำแห้งเหือดลงแรงจริงๆก่อนหน้านี้น้ำเต็มใช่ไหมช่างเชษฐ์เดือนอะไรอ่ะที่น้ำเต็มเนี่ยก็จนกว่าถึงเมษาก็จะหายไปตั้งแต่เดือนสิบอ๋อเดือนธันวาน้ำเต็มนะจริงๆนี่น้ำมีนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ถ้าเดินเทเลอร์ทาร่าตอนน้ำเต็มตรงนี้มันเป็นร่องมันจะลึกนะถ้าเราเดินเทเลอร์ทาร่ามันลึกนะฮะถ้าเราเดินเทเลอร์ทาร่ามันลึกนะร่องนี้นะเนี่ยถ้าเราเดินไม่ดูมันมีร่องน้ำของมันนะเขาเรียกว่าร่องน้ำตรงนั้นมันลึกเนี่ยที่มันไหลไหลเป็นโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโค้งเนี่ยคือร่องน้ำนะที่มันไม่แห้งตอนถ้ามันมีน้ำลึกนี่ยิ่งแห้งยิ่งลึกนะใช่ไหมตอนไม่แห้งใช่ไหมเราเดินมั่วๆลึกวับลงเลยนะมิดหัวนะถึงแม้เรายืนบนสันหินเนี่ยดินเขียวๆเนี่ยตอนที่น้ำมันลึกอะเนาะตรงนี้อาจจะแค่อกแต่ถ้าเราเดินตกร่องนี่คือวุบตรงนี้คือมิดหัวนะก็บ้านมันอะจะได้ไปตกคลองมันไหวแล้วก็ถ่ายผ่านไปหาแดดมีหมามีฟ้าอาทิตย์เดี๋ยวมันจะคลองให้เราสวยมากเลยพระหมานิมนต์ขึ้นบ้านเลยวันนี้บ้านเขาพิราบบินด้วยคลาสสิกมากครับมีนกพิราบบินด้วยแล้วก็ชาวประมงผ่านภัยแห่งห้วยตะไมเขาก็เดินไปจะหว่านแหไปที่นกกระยางเพื่อให้กินปลาช่อนอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผ่านภัยแห่งห้วยตะไมผ่านเชษฐ์ก็จะหว่านแหไปที่นกกระยางเพื่อให้ปลาช่อนกินนกกระยางครับนี่ครับทำไมยังไม่มีนี่เหรอไม่ใช่เนี่ยไม่ไม่ให้แห้งอะทำไมอะทำไมถึงไม่ทำมันไม่แห้งไงมันไม่มีแห้งสักทีเนี่ยเนี่ยมันเป็นโพรงลงไปข้างในเนี่ยมันมีน้ำไงครับที่มันไม่แห้งเพราะมันมีน้ำนี่วันนั้นพ่อใหญ่ให้ผมกลางมองตรงนี้แกบอกว่าแกยืนดูแกฟันตรงนี้แกเอาจอบถักตรงนี้แล้วแกถักแกฟันข้างๆแกบอกมันวิ่งจากตรงที่เนี่ยไม่เคยมาเนี่ยมันวิ่งน้ำแหวกแกบอกน่าจะเป็นชะโดหรือปลาอะไรนะเรียกปลาอะไรนะปลาขาวอ่ะนั่นแหละนี่เขาเอาปลานี่ให้ผมอยู่ตรงนี้ปลาคล้ายๆปลาชะโดอ่ะเขาเรียกปลา